สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนานะครับเราจะอยู่กับทีมของจังหวัดยะลานะครับทีมงานอันเข้มแข็งครับทั้งข้าราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนร่วมกันจนยะลาได้รับรางวัลสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดครับตอนนี้การบังคับใช้กฎหมายเป็นยังไงครับครับก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในเรื่องของการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็มีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยครับท่านก็ได้ขับเคลื่อนตรงนี้อย่างเต็มที่ก็อยากจะให้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจได้ตอบภูธรได้ครับตอบทุกการครับพูดตรงๆพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมฮะยะลาเนี่ยตำรวจงานหนักอยู่แล้วนะครับตำรวจงานหนักมากเลยครับเรื่องสงการเนี่ยท่านผู้บังคับการทำยังไงครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขามีจัดการประชุมของทุกฝ่ายนะครับเราประชุมกันหลายครั้งมากก่อนที่จะถึงวันจริงๆนะครับอย่างเส้นทางรองเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็พลาดไปของเราเสียชีวิตแค่1ท่านก็คือเป็นเส้นทางรองนะครับแล้วก็เอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็มาคิดกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางหลักไม่เกิดเราก็ควรจะมีเส้นทางรองนะครับครั้งนี้ท่านผู้ว่าก็มีการตั้งเส้นทางรองทั้งเส้นทางหลักทั้งที่ตรวจไปหมื่นกว่าคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขารู้จักกันเกือบทั้งนั้นนะครับเราจะใช้แบบกฎหมายจริงๆเข้าไปว่าเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เสียมวลชนได้มันต้องมีหลักรัฐศาสตร์ด้วยครับแล้วก็ผมมีนโยบายก็คือใน23จุดทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเต็นท์เนี่ยผมจะมีรูปนะครับเป็นรูปเกินตอนเกิดอุบัติเหตุตอนที่เป็นภาพไปเห็นเลยรถชนแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงครับก็คือให้ท่านผู้กำกับเนี่ยให้หัวหน้าทั้งหมดครับคือบางทีกลับมาเนี่ยผมไปนั่งจุดเนี่ยบางทีผมเห็นไอ้ยังไม่ทันออกจากซอยเลยเขาทักทายกันละคือถ้าจะจับจะเขียนใบสั่งเลยผมว่ามันเสียมวลชนมากเพราะที่นู่นมันค่อนข้างเราต้องอยู่ด้วยกันแต่เราก็ใช้แนวทางการพูดการเตือนการรณรงค์ก็เรียกเขาเข้ามาก็นั่งเอารูปให้เขาดูเอาปัญหาที่ผ่านมาเห็นไหมเนี่ยเป็นคือให้เขาได้กลับไปคิดแล้วก็ไปบอกที่บ้านนี่คือที่เราใช้กันอันนี้คือกลยุทธ์ของการบังคับใช้กฎหมายที่จังหวัดยะลานะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหมันหลายเรื่องนะฮะจังหวัดยะลาตำรวจนี่เหนื่อยมากนะครับมีเพิ่มตำรวจอยู่ยะลาหลายคนบ่นเลยว่าโอ้โหงานเยอะจริงนะครับนี่คือกลยุทธ์ของทางฝ่ายประกันสังคมครับแล้วเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านผู้ว่าครับทางเรารักษาพยาบาลยังไงมีอุบัติเหตุเยอะไหมครับคนเจ็บเยอะไหมครับก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับการบาดเจ็บนะครับเมื่อเวลามีอุบัติเหตุแต่ว่าเวลามีเนี่ยเราก็จะมีจุดตรวจต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีเจ้าที่นะครับซึ่งจะมีเจ้าที่ของสาธารณสุขร่วมกับเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆก็จะอยู่ประจำทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะขอให้ทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านได้เรียนให้ได้รับทราบครับท่านหมอครับเป็นยังไงบ้างครับในการทำงานที่ยะลาช่วงสงกรานต์ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จนะครับก็คือเกิดจากการทำงานที่บูรณาการกันแล้วก็โดยการนำของท่านผู้ว่านะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำงานได้สำเร็จนะครับในแง่ของสาธารณสุขนี่เวลาเราจะทำงานตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็น3เฟสนะครับ1คือระยะก่อนเกิดเหตุแล้วก็ช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุส่วนก่อนเกิดเหตุที่ผมดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือผมก็มีการสำรวจจุดเสี่ยงร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนี้นิยลาเนี่ยเราทำไตรมาสละ5จุดทั้งจังหวัดแล้วเราทำมาแล้ว2ไตรมาสมี10จุดผมก็ได้รับการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆนี่แล้วก็มีการเก็บข้อมูล3เดือนก่อนที่เกิดจุดจะเกิดเหตุก็3หลังจากแก้ไขไปแล้ว3เดือนนี่ปรากฏว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุใน10จุดนี่ลดลงอย่างมากเลยครับลดลงจากบางจุดนี่เกิดเจอไป6 7ดานี่กลายเป็น0เลยนะครับนั้นมาตรการของการป้องกันจุดเสี่ยงนี่ผมคิดว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ที่2ก็คือเราพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อกครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประชาชนนะครับแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกับทางตำรวจว่าจุดไหนบ้างที่ควรจะสวมหมวกกันน็อกจุดไหนก็เป็นจะเสี่ยงต่อความมั่นคงแท้ที่ไม่ควรจะสวมหมวกกันน็อกเราก็บูรณาการกันในช่วงที่เกิดเหตุนี่ก็คือหัวใจหลักของการสำคัญคือการเข้าถึงผู้บาดเจ็บให้เร็วที่สุด EMS ครับระบบ EMS หรือ1669นี่เราก็ผมได้มอบนโยบายให้ทุกอำเภอนะทุกหน่วยเนี่ยของโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยให้เข้าถึงจุดให้ภายใน10นาที
แต่ก็พยายามที่จะเพิ่มหน่วยของ EMS ให้เพิ่มมากขึ้นโดยการทำงานของโรงพยาบาลนะครับของอบต.นะครับแล้วก็ส่วนของมูลนิธิต่างๆแล้วก็จัดคนเหล่านี้มาอบรมให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเก่งมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลเบื้องต้นได้ดีทำให้ลดการสูญเสียได้และจุดสำคัญคือหลังจากไปสู่โรงพยาบาลแล้วนี่ทีมงานของโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมเรามีทั้งหมอผู้เชี่ยวชาญจะมีหมอผู้ดูแลแล้วก็บริการให้24ชั่วโมงและเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนี่ผมคิดว่าผมเตรียมพร้อมอย่างดีครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตครับครับผมต้องขอบคุณในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมากๆเลยนะครับต่อไปขออนุญาตรู้ว่านะครับเราว่าถึงเลขาคณะหัวใจเลยปภ.นะครับปภ.เป็นยังไงบ้างครับงวดนี้ครับผมก็ต้องขอนำเรียนนะครับว่าเรื่องของการทำงานเรื่องของทางถนนนะครับก็ต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนจริงๆนะครับด้วยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยก็ต้องเอานโยบายมาแปลงสู่การปฏิบัตินะครับประเด็นที่จะนำเสนอก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยต้องเป็นงานที่ต้องทำกันทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดำเนินการเฉพาะห่วงของเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์นะครับเราทำกันตลอดทั้งปีนะครับมีการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะครับเราก็จัดลำดับเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอรามันซึ่งเกิดสถิติข้อมูลค่อนข้างแก่เยอะเพราะจะเป็นทางผ่านเข้ามาจากปัตตานีด้วยนราธิวาสด้วยนะครับก็ขับเคลื่อนงานแล้วก็ทำกันตลอดทั้งปีนะครับจุดเสี่ยงจุดไหนบ้างเราก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับผมก็ขอเน้นย้ำว่าเราทำงานเชิงบูรณาการนะครับนโยบายรัฐบาลดำเนินการลักษณะของประชารัฐแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนรวมไปถึงการทำงานตลอดทั้งปีครับท่านปภ.ท่านผู้จังหวัดครับเขาบอกครับเมื่อกี้นะครับปภ.โอ้หลายเรื่องมากภัยธรรมชาติภัยรุ่นภัยนี่ปภ.รวมถึงภัยถนนด้วยนะครับแต่อีกอันหนึ่งเขาบอกเป็นปฐมเลยฮะเป็นต้นเหตุเลยฮะเป็นผู้อนุญาตให้คนขับรถเป็นผู้อนุญาตให้มีรถได้ให้มีทะเบียนรถให้มีรถใช้งานได้นะฮะไปทราบว่าที่จังหวัดยะลาเนี่ยท่านว่าได้สั่งการย้ำเรื่องพวกนี้กับทางขนส่งยังไงบ้างครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยฮะเราก็คุยกันอยู่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในเรื่องของสภาพของรถในเรื่องของการที่พี่น้องจะต้องใช้สัญจรไปมาเนี่ยนะครับทางขนส่งเขาก็ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับทั้งเรื่องของทะเบียนรถหรือว่าเรื่องของสภาพรถนะครับความพร้อมของรถที่จะเดินทางครับอะไรต่างๆซึ่งในส่วนของทางท่านขนส่งเนี่ยนะครับก็จะมีทีมนะครับโดยลำพังทางขนส่งก็คงทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าทางขนส่งก็จะมีทีมมีสถานตรวจสภาพรถมีประสานร่วมกับพวกนักเรียนนักศึกษาวิทยาเทคนิคอะไรต่างๆมาช่วยกันในเรื่องของจุดตรวจจุดอะไรต่างๆทั้งตรวจหลักตรวจรองอะไรเนี่ยก็จะมีมาให้บริการนะครับมีน้องนักศึกษาหรือว่าห้างร้านเนี่ยก็มาร่วมมาช่วยกันดูสภาพรถหรือว่าแนะนำนะครับหรือว่าบริการในเรื่องของการเปลี่ยนทายอะไรอะไรที่อาจจะชำรุดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้รถเนี่ยมีสภาพที่มีความพร้อมที่จะเดินทางนะครับเดี๋ยวก็อยากจะให้ทางท่านขนส่งได้นำเรียนเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ซึ่งเป็นยังไงครับขนส่งครับสงกรานต์ปีนี้ขนส่งทำยังไงบ้างเดี๋ยวเขาว่าเป็นผู้ร้ายครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับคืองี้นะฮะในส่วนของขนส่งเนี่ยมีกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่2ส่วนส่วนที่1ก่อนที่จะถึงวันเทศกาล2ช่วงระยะเทศกาลนะครับในช่วงก่อนนั้นท่านผู้ว่าก็นำเรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีการตรวจลดความพร้อมก่อนใช้งานใช่ครับเพราะกรณีที่เราตรวจความพร้อมก่อนดีกว่าการแก้ไขครับตัวความพร้อมเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับดูไฟเบรกไฟเลี้ยวหลอดไฟหลอดหนึ่งสิบบาทถ้าเกิดขาดขึ้นมากลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราร่วมกับโรงเรียนเทคนิคจังหวัดยะลารวมทั้งการอาชีพเบตงรามันอะไรก็แล้วแต่นะครับตรวจทุกอย่างแม้แต่ตรวจที่ขนส่งก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือตรวจความพร้อมนะครับช่วงก่อนคราวนี้พอถึงช่วงเวลาเทศกาลปั๊บในส่วนของขนส่งเนี่ยนะครับนอกจากจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลาแล้วเนี่ยนะครับเรามีการออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ
ซึ่งที่ยะลานั้นก็จะมีสหยะลาขนส่งซึ่งจะมีรถตู้เป็นจำนวนมากครับ100กว่าคันอันนี้เราไปตรวจถึงถิ่นของเขาเลยไปตรวจเยี่ยมกำชับเขาว่าให้ดูแลผู้โดยสารด้วยดูคนขับด้วยนะครับนี่ไปตรวจเบื้องต้นส่วนสถานีขนส่งนั้นเราจัดเจ้าหน้าที่ทุกวันครับมีการตรวจวัด2อย่างครับอย่างที่1ความพร้อมของคนอย่างที่2ความพร้อมของรถถ้าเราซื้อรถแล้วไปจอดไว้อยู่บ้านไม่มีอะไรครับแต่ถ้าตราบใดที่เราเอารถออกคนต้องพร้อมครับผมนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจความพร้อมทางด้านร่างกายเขาก่อนนะครับมีความพร้อมไหมโดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจเพราะถ้าหากว่าเราวัดทุกคันโดยเครื่องเป่าเครื่องอะไรรถไม่ได้ครับเสียเวลาตรงนั้นนั้นเพราะนั้นเราจะมีเครื่องวัดของเราโดยเฉพาะ screening test ใช่ครับจากลมหายใจขึ้นมาปุ๊บถ้ามีเสียงตึ๊ดๆก็แสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องแล้วถ้าไม่มีก็เรียบร้อยไม่ต้องถูกต้องครับคราวนี้อย่างท่านผู้ว่าได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าที่ยะลานั้นอิสลามเยอะครับมุสลิมเยอะเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้เนี่ยขนส่งเองเราจะเน้นอยู่2อย่างนะครับ1รถโดยสารสาธารณะ2รถบรรทุกครับเพราะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นรถโดยสารสาธารณะนั้นความสูญเสียตามมาเยอะนะครับคนพร้อมไหมเพลียไหมใบขับขี่ถูกต้องขาดอายุไหมนะครับเราดูมีแอลกอฮอล์หรือไม่อันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับจะมีการลงเวลาเช็คเวลาโดยเจ้าหน้าที่ของเรา2ดูรถช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับเรามีตรวจไม่ผ่านเยอะครับหลายสิบคันความพร้อมของรถเช่นระบบไฟต่างๆยางโดยเฉพาะรถ2ชั้นครับเราถ่ายรูปแล้วก็ทำรายงานถึงท่านผู้ว่ายางหมดอายุไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้เลยครับเปลี่ยนทันทีต้องเปลี่ยนทันทีครับประตูฉุกเฉินมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ถ้าประตูปิดบังประตูฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยเราต้องให้ถอดทันทีครับเครื่องดับเพลิงมีไหมนะครับบางอันมีแต่ว่าหมดอายุแล้วเข็มตกเกลงมาแล้วเข็มขัดนิรภัยมีพร้อมหรือไม่นะครับเราดูเบื้องต้นให้จนมั่นใจแล้วเราถึงจะปล่อยรถออกไปนะครับคราวนี้ช่วงเทศกาลตรงด้านนั้นน่ะกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ทางด้านท่านผู้ว่าเน้นไว้นิดนึงนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องการอำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกนี่ก็สำคัญครับเนื่องจากว่าคนเดินทางเยอะรถประจำทางไม่พอขนส่งเองก็ร่วมกับบกส.จัดรถเสริมหมายถึงเอารถไม่ประจำทางมาเสริมวิ่งประจำทางตรงนี้สำคัญครับท่านเพราะว่าคนขับรถไม่ประจำทางเขาจะไม่คุ้นกับเส้นทางตรงนี้แหละครับสำคัญเพราะนั้นเราจะต้องติวเขาเทรนเขากำชับเขาเรื่องความปลอดภัยของเยอะครับของที่เดินทางเยอะเราช่วยเขาดูแลเขาแล้วก็แนะนำผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งแนะนำว่าให้ดูคนขับด้วยเพราะหลังจากปล่อยออกไปแล้วเนี่ยขนส่งเนี่ยเราก็จะส่งต่อกันเป็นทอดๆไปเพราะจะมีด่านตลอดนะครับหลังจากที่เราทำอยู่นะครับครบ7วันแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีผู้เสียชีวิตครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับในการทำงานบอกโอ้ขนส่งผู้ร้ายนี่แหละครับคือการตั้งใจการทำงานจริงๆนะครับของทางขนส่งนะครับถ้าทำอย่างนี้ทุกจังหวัดผมเชื่อฮะอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่จะลดลงนะครับท้ายที่สุดครับท่านผู้ว่าครับอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยกล่าวถึงการรับรางวัลปีนี้ครับว่าจะขอบคุณใครบ้างครับในจังหวัดยะลาครับครับก็ต้องขอบคุณทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องจริงๆนอกเหนือจากหน่วยงานที่ได้มาร่วมออกรายการในวันนี้เนี่ยก็ยังมีหลายหน่วยงานที่เราได้ช่วยงานกันทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางหลวงในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ดูในเรื่องความพร้อมของถนนหนทางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งก็ผลสำเร็จของจังหวัดยะลานั้นผมก็คิดว่าคงจะเป็นที่เจ้าหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับทั้งส่วนราชการทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลาที่ได้ให้การช่วยเหลือร่วมมือดำเนินการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการได้รับการร่วมไม้ร่วมมือนะครับหรือการยอมรับนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับในการทำงานของเจ้าที่นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เขามีความปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลก็ดีหรือช่วงอื่นๆก็ดีเพื่อให้เขาเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับที่ผมอยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็อย่างที่ได้เรียนไปว่า 13,000 กว่ารายนั้นที่เราเป็นการเรียกตรวจนะครับซึ่งก็ม
ม่ได้จับกุมไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราให้คำแนะนำเราเรียกตรวจแล้วเราก็ให้คำแนะนำเขาซึ่งอย่างที่ท่านผู้การบอกก็คงจะเป็นสื่อทางหนึ่งที่จะช่วยการบอกกล่าวปากต่อปากไปว่าทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มีความห่วงใยแล้วก็มีความเข้มข้นในการที่จะช่วยกันดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องดังนั้นก็ทำให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนทุกราชการทุกหน่วยงานนะครับองค์กรภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านในอำเภอนะครับอำเภอต่างๆของจังหวัดยะลาก็ในฐานะที่เป็นศูนย์ของอำเภอนะครับก็ช่วยกันดูแลในส่วนที่รับผิดชอบนะครับอย่างเข้มแข็งนะครับก็ทำให้จังหวัดยะลาได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเทศกาลแล้วก็ไม่เกิดการสูญเสียในชีวิตนะครับแต่อย่างใดครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานจากยะลาแล้วขอบอกนะครับท่านผู้ชมครับรางวัลนี้เป็นรางวัลของชาวยะลาทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดยะลานะครับท่านผู้การตำรวจนะครับแล้วก็ท่านปภจังหวัดคุณหมอนะครับท่านกระทรวงจังหวัดนะครับท่านประธานจังหวัดทุกคนเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ